สวัสดีเจ้าครูหนูมาแล้วนะเจ้าวันนี้ก็มาเจอกันเหมือนทุกวันเนาะวันนี้อาจจะออกมาดึกน้อยนะเจ้าแต่จะใดก็ต้องออกมานะเจ้าเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เฮาขาดบ่ได้เลยเพราะการออกมาไลฟ์สดนี่ก็ดีไปยังเจ้าว่าเฮาจะได้มีเวลาสวยนะเจ้า วันหนึ่งจะได้เอามาโชว์ความสวยของเฮาครั้งหนึ่งเนาะหรือว่าบางคนอาจจะออกมาหลายๆรอบนะเจ้าเพราะว่าทุกครั้งที่ออกหน้ากล้องเขาจะต้องสวยไว้ก่อนนะเจ้าวันนี้นะคะครูนูก็นำคอนเทนต์ดีๆมาฝากทุกคนเช่นเคยค่ะหลายๆคนนะคะวันนี้ขึ้นมาทำออนไลน์นะคะแล้วมีความรู้สึกว่าจะต้องเรียนรู้อะไรบ้างเนาะเพราะว่าการที่เราได้ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์นั้นมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราหลายๆคนน่ะได้เรียนรู้พัฒนาตัวเองตลอดเวลาค่ะครูนูก็เลยเป็นคนหนึ่งที่ชอบและรู้สึกรักและขอบคุณโลกออนไลน์อย่างยอดเยี่ยมอ่ะสุดๆเลยค่ะแล้วมีความรู้สึกว่าฉันยิ่งฉันออกมาทุกวันนั้นนะคะมันทําให้ฉันเองพัฒนาตัวเองนะคะเลยเห็นครูนูทุกๆวันนะคะครูนูนี่เป็นคนที่ขยันสุดๆเลยค่ะขยันขั้นเทพเลยก็ว่าได้นะคะเพราะเรารู้ว่าทุกการขยันทุกการลงมือทําของเรานั้นมันทําให้ตัวของเราอ่ะเก่งขึ้นดีขึ้นในทุกๆวันนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะครูนูขอแชร์ตัวเองก่อนนะคะวันนี้เวลาที่คุณขึ้นออกมาหน้าจอแบบนี้นะคะขึ้นมาไลฟ์สดเอาหน้าออกกล้องแบบนี้มันสําคัญที่สุดคุณจะต้องสนับสนุนตัวคุณเองด้วยนะคะเวลาที่เราออกมาทําอะไรดีๆเนาะเราก็ควรที่จะแชร์มันออกไปนะคะเพราะว่าหลายคนวันนี้เวลาที่เราเห็นเรื่องราวลบๆบ้างเมื่อก่อนเนาะถ้ายังไม่ได้รู้จักสังคมพลังงานบวกนะคะหัวจะฟูๆวันนี้ใช้แสงไฟเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะปรับแสงก่อนเนาะโอเคหรือยังเอ่ยคุณหนูขอแชร์ตัวเองก่อนนะคะเดี๋ยวหาตัวเองก่อนหาตัวเองในโทรศัพท์ยังไม่เจอเลยนะคะวันนี้ออกมาดึกหน่อยนึงนะคะไม่รู้ว่าจะมีใครรู้หรือเปล่าว่าคุณหนูออกมานะคะไม่มีวันไหนค่ะที่คุณูจะไม่ออกมานะคะเพราะว่าคุณูอ่ะสั่งตัวเองไว้แล้วนะคะและพอเราได้สั่งตั้งแต่แรกเหมือนที่คุณูเคยบอกนะคะว่าแรกๆการที่เราจะสั่งตัวเองให้ทําอะไรก็ตามบางสิ่งบางอย่างค่ะหรือว่าหลายๆอย่างก็ตามแรกๆจะมีความรู้สึกว่าเหมือนกับว่าเราฝืนนะคะแต่พอเราทําไปสักพักหนึ่งมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราค่ะฉะนั้นแล้วการทําออนไลน์ก็เช่นกันค่ะคุณูเชื่อว่านะคะแป๊บหนึ่งเจอตัวเองแล้วนะคะ เวลาที่คุณภาพยังไม่มาเลยค่ะแป๊บนึงนะคะใครเข้ามาแล้วช่วยคุณูแชร์ด้วยนะคะคุณูยังไม่เห็นตัวเองเลยเจอแล้วนะคะเดี๋ยวแชร์ตัวเองก่อนเนาะแชร์ชมเชียร์ตัวเองก่อนนะคะสนับสนุนตัวเองก่อนที่ใครจะมาช่วยเราจะต้องช่วยตัวเองก่อนค่ะการทําออนไลน์ก็เช่นกันนะคะมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากเราได้ขึ้นมาอยู่จุดนี้มันเป็นการฝึกฝนและพัฒนาตัวเราเองโดยการที่ฝึกใจของเราได้อย่างยอดเยี่ยมเลยค่ะคุณนูว่าการทําออนไลน์เนี่ยมันทําให้ได้รู้ความเข้มแข็งของแต่ละคนนะคะถ้าใครที่ทําออนไลน์แล้วมีความรู้สึกว่าทำไปแล้วก็รู้สึกท้อรู้สึกถอยอะไรแบบนี้นะคะสามารถที่มาจะติดตามครูนูได้นะคะเพราะครูนูเป็นคนหนึ่งที่ทำแบบทำแล้วยิ่งทำยิ่งมีความสุขนะคะเพราะเรารู้และเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะหลายๆคนวันนี้ยังมีเป้าหมายที่ไม่ชัดเจนหรือบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าฉันมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วแต่ลงมือทำแล้วยังไม่มั่นใจในตัวเองนะคะก็เลยแบบจะเห็นหลายๆคนขึ้นมาทําออนไลน์กันเยอะมากเลยแต่คนที่เราจะเห็นกันอยู่บ่อยๆอ่ะก็มีส่วนน้อยเนาะแต่บางครั้งเวลาที่เราเห็นคนออกมาไลฟ์อ่ะโทรศัพท์เครื่องนี้ยังไม่ไปเลยค่ะ เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคุณหนูขอแชร์ไปอีกกลุ่มนึงสัญญาณติดขัดหรือเปล่าเอ่ยสัญญาเครื่องนี้เหมือนติดขัดนะคะน่าจะชัดแล้วเนาะหรือว่ายังไงช่วยบอกคุณหนูด้วยนะคะแป๊บหนึ่งนะคะว่าจะแชร์ตัวเองออกไปแชร์ได้แชร์เดียวไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะคะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเวลาเข้ามาฟังย้อนหลังมันจะอาจจะทําให้มีความรู้สึกว่าอุ๊ยครูยังไม่เข้าเรื่องสักทีนะคะอยากจะรู้เรื่องแล้วนะคะการที่หลายคนขึ้นมาทําออนไลน์ในยุคนี้มันเป็นสิ่งที่แพร่ขยายแพร่กระจายเยอะแยะเนาะฉะนั้นสําคัญที่สุดนะคะคุณควรที่จะรู้3วิชาในการทําออนไลน์นี้ค่ะ
ซึ่งหนูเองเมื่อก่อนขึ้นมาบนออนไลน์ใหม่ๆก็ยังไม่มีความรู้มากมายนะคะแต่พอเรายิ่งได้เรียนนะคะเรายิ่งรู้ว่าจริงๆแล้วการที่มาอยู่บนโลกออนไลน์เนี่ยถ้าใครที่ไม่พาตัวเองขึ้นมาจะถือว่าพลาดมากๆเลยค่ะมันทำให้คุณน่ะเป็นเหมือนได้เข้ามาเรียนวิชาชีวิตที่ไม่มีใครสอนเรามาก่อนเลยนะคะแป๊บนึงนะคะขอแชร์อีกหน่อยนึงเนาะเพราะว่าตะกี้แชร์แล้วมันไม่รู้ว่าไปหรือเปล่านะคะคุณโอขอแชร์ออกไปอีก2แชร์นะคะแป๊บนึงนะคะเรียบร้อยนะคะเข้าเรื่องหนึ่งเลยนะคะสำคัญที่สุดวันนี้นะคะการที่คุณขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์ไม่ว่าคุณจะมาเป็นครูเป็นโค้ชนะคะหรือว่าเป็นแม่ค้าออนไลน์นะคะขอบคุณมากค่ะ มาส่งพลังใจให้กันนะคะคุณณรินทร์นะคะอันนี้ก็เป็นคนใกล้ตัวนี่เองนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะฉะนั้นนะคะการที่คนมาทำกันเยอะมากๆเลยนะคะและเวลาที่เราทำเนื้อเรื่องหรือว่าทำหัวข้อนั้นนะคะเราควรที่จะทำคอนเทนต์เดียวนี่แหละแล้วก็แชร์ออกไปนะคะหลายๆช่องทางค่ะเอาไปลงทุกช่องทางโซเชียลมีเดียเลยก็ว่าได้นะคะเพราะตอนนี้เนาะทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น LINE แอดนะคะแล้วก็เป็น IG นะคะเป็น YouTube นะคะหรือว่าเป็น TikTok นะคะแล้วก็ Twitter เนาะก็ลงมันทุกคอนเทนต์ที่เราทำมา1หัวข้อเนี่ยควรที่จะเอาไปลงทุกช่องทางเลยก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าตอนอย่างเป็นยุคเมื่อก่อนเนี่ยถ้าหลายๆคนอ่ะอยากจะขึ้นมาเป็นดาราหน้ากล้องเหมือนคุณนู่นะคะเหมือนทุกๆคนที่ออกมาไลฟ์ออกมาแบ่งปันเรื่องราวดีๆอ่ะอยากจะเป็นดาราแบบเนี้ยเราจะต้องแบบเสียค่าใช้จ่ายเยอะแยะมากมายแต่ตอนเนี้ยแค่เราอ่ะมีช่องเป็นของตัวเองมีเพจเป็นของตัวเองเนาะเราก็สามารถที่จะมาเป็นดารามาเป็นไอดอลของใครหลายๆคนได้อย่างง่ายๆสบายๆเลยนะคะฉะนั้นวันนี้ในเมื่อเราได้ขึ้นมาอยู่ณจุดๆนี้แล้วและได้ทำคอนเทนต์ได้ทำเนื้อหาได้ทำหัวข้อเรื่องที่มันน่าสนใจนะคะเราควรที่จะนำไปลงทุกช่องทางค่ะเพื่อที่จะให้คนเห็นเราเยอะๆนะคะอย่างครูนูเองนะคะครูนูก็มีทั้ง IG นะคะมี YouTube นะคะมี TikTok นะคะแล้วก็มีอะไรอีกเขาเรียก LINE แอดเนาะแล้วก็เยอะเลยค่ะครูนูก็ลงทุกช่องทางเช่นกันนะคะทั้งไลน์ธรรมดาก็ลงนะคะเพราะว่ามันก็ไม่ได้เสียเวลาเพราะว่าคอนเทนต์ที่เราทำมามันก็แบบมีอยู่แล้วอ่ะในเมื่อวิดีโอเรามีแล้วก็แค่เอาส่งไปทุกช่องทางแค่นี้เนาะเพราะว่าตอนนี้คนที่ทำเยอะแยะมากมายถ้าเขาไม่เห็นเราบ่อยๆอ่ะเขาอาจจะลืมเราค่ะฉะนั้นเราจะต้องออกมาทำแล้วก็ทำแล้วก็ลงไปทุกช่องทางเลยค่ะเพื่อที่จะให้คนเขาจดจำในตัวตนของเรานะคะครูนูเชื่อว่าถ้าครูนูเนี่ยมีคนเห็นเขาก็ต้องจำเราได้แบบนี้เนาะฉะนั้นเราจงทำค่ะทำคอนเทนต์ของเรานะคะสมมุติว่าวันนี้ออกมาไลฟ์หน้าเฟซเนาะหน้าเฟซนะคะคุณก็ควรที่จะนำคอนเทนต์เนี่ยไปลงที่ YouTube ด้วยนะคะ TikTok ด้วยนะคะ IG ด้วยนะคะแล้วก็ทุกช่องทางก็ว่าได้ค่ะทำมันลงไปเลยนะคะเพราะว่า1คอนเทนต์นะคะควรที่จะนำไปลงทุกช่องทางโซเชียลให้มันเป็นประโยชน์นะคะไม่ต้องไปทำหลายๆคอนเทนต์อย่างวันนี้ทำคอนเทนต์นี้ก็นำไปลงทุกช่องทางมันจะทำให้คุณกระจายนะคะให้ผู้คนอ่ะทุกช่องทางได้รู้จักคุณได้เจอหน้าคุณนะคะซึ่งครูนูก็ชื่นชอบมากๆเพราะครูนูก็ลงทุกช่องทางเลยค่ะ IG ก็เห็นครูนูนะคะแล้วก็ TikTok ทุกคนก็เห็นครูนูนะคะแล้วก็YouTube นะคะคุณหนูชื่นชอบกับการถ่ายทำวิดีโอแล้วก็การถ่ายภาพนะคะสวยไม่สวยไม่รู้เนาะแต่เราสวยในแบบฉบับของเราและเรามีความสุขอะเราก็ลงไปเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ต้องเสียเงินเนาะไม่ต้องเสียเงินสักบาทเลยนะคะแล้วก็มันทำให้เรามีความภาคภูมิใจนะคะที่เราเก่งขึ้นสวยขึ้นในทุกๆวันนะคะแล้วก็สิ่งที่สองวิชาที่สองเลยนะคะวันนี้นะคะการที่คนขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นแม่ค้าออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นโค้ชเป็นครูนะคะเราจะสังเกตเลยว่าตอนนี้คนมันแบบขึ้นมาทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าตอนนี้ไม่น่าจะพลาดกับการทำออนไลน์นะคะ
เลยมีคนขึ้นมาเยอะแยะมากมายแต่คนที่จะสามารถพาตัวเองอ่ะยืนหยัดแล้วก็เอาชนะบนโลกออนไลน์ได้นั้นมันก็มีน้อยมากๆเลยค่ะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนเนาะอย่างครูนูเองค่ะครูนูเชื่อมั่นในตัวเองอย่างสุดใจเพราะเรารู้อย่างแน่ชัดอยู่แล้วเราทําไปเพื่อที่เราอยากที่จะเก่งขึ้นด้วยและเรารู้ว่าถ้าเราเก่งขึ้นอ่ะเรารอดอ่ะเราจะสามารถช่วยผู้คนได้ฉะนั้นเราก็ไม่ได้ไปโฟกัสคนอื่นค่ะเราโฟกัสที่ตัวของเราเองเพราะเราต้องการเก่งขึ้นดีขึ้นเก่งขึ้นในทุกวันนะคะพอเราสำเร็จยิ่งใหญ่แล้วเราก็จะสามารถที่จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนได้แค่คุณน่ะทำตั้งแต่วันแรกคุณก็ถือว่าเป็นไอดอลและก็เป็นคนที่สามารถส่งต่อความสำเร็จให้กับผู้คนได้แล้วค่ะฉะนั้นสิ่งที่ใครๆหลายๆคนเนาะรู้สึกว่าเอ๊ะการที่ฉันทำ Facebook ช่วงเนี้ยทำไมคนดูน้อยหรือว่าอะไรเพราะว่ามันมีหลายช่องทางเนาะตอนนี้มันไม่ได้มีแต่ Facebook Page นะคะมันมีหลายที่หลายทางให้คนได้ดูกันอย่างบางครั้งบางคนก็ชอบดู YouTube บางคนก็ชอบตาม LINE นะคะชอบดู TikTok อะไรแบบนี้นะคะฉะนั้นการที่เราจะขึ้นมาทำเพจหรือว่ามาสร้างฐานแฟนของเรานะคะมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยค่ะสิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือการที่คุณจะต้องขึ้นมาสร้างฐานแฟนค่ะเพราะตอนนี้ Facebook หรือว่าพี่มาร์กไม่อยากให้เราแบบให้คนเห็นฟรีๆแล้วเนาะเพราะว่าการที่เห็นฟรีมันเยอะมากไงฉะนั้นน่ะวันนี้ถ้าเรามีฐานแฟนของเรานะคะเขาก็จะติดตามเราค่ะอย่างครูนูเองนะคะก็เริ่มต้นมาจากศูนย์เหมือนกันเนาะแล้วตอนนี้ก็เพจก็มีคนตามพันกว่าคนแล้วเราก็ถือว่าโคตรสุดยอดแล้วนะคะจากคนธรรมดาคนนึงแล้วมีคนมารู้จักเราเยอะแยะขนาดนี้นะคะถ้าเรายังอยู่ในโลกออฟไลน์คงไม่มีใครมารู้จักเรามากมายขนาดนี้คน 1,000 กว่าคนก็มาจากทั่วทุกมุมโลกเนาะฉะนั้นน่ะสิ่งสำคัญที่สุดวันนี้ถ้าคุณอยากจะทำออนไลน์ให้เก่งทำออนไลน์ไม่ใช่ออนไลน์ให้สำเร็จนะคะข้อ1 2.1 นะคะข้อนี้เป็น 2.1 คุณจะต้องสร้างฐานแฟนของคุณค่ะจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเพราะว่าถ้าเรามีฐานแฟนก็จะมีคนที่คอยมาติดตามเราค่ะบางคนไม่ได้เม้นหรอกไม่ได้เข้ามาดูสดไม่ได้มาแชร์นะคะแต่ขอบคุณเราเข้ามานะคะมันเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมมากหมายความว่านั่นแหละเป็นฐานแฟนของเรานะคะฉะนั้นการที่เรามาสร้างแฟนคลับหรือว่าฐานแฟนก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเหมือนกันค่ะสวัสดีค่ะครูเปิ้ลขอบคุณมากเลยนะคะช่วงนี้ไม่ได้เจอครูเปิ้ลสดเลยนะคะขอบคุณรักและขอบคุณครูเปิ้ลมากเลยนะคะรักและคิดถึงครูเปิ้ลนะคะช่วงนี้ครูหนูก็มีภารกิจ คิดถึงเช่นกันค่ะมีภารกิจนะคะใช้ชีวิตให้สนุกเนาะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไม่เคยทำเนาะครูเปิ้ลครูหนูก็มีความสุขอยู่กับธรรมชาติของครูหนูนะคะ รักและขอบคุณทุกกำลังใจนะคะแล้วก็สิ่งที่ 2.1 เลยนะคะวันนี้การที่เราแบบมีความรู้สึกว่าตอนนี้ Facebook นะคะเหมือนกับว่าเวลาไลฟ์ว่ามันคนไลฟ์มันเยอะมากเลยเนาะถ้าวันนี้เรามีความรู้สึกว่าคนดูเริ่มน้อยลงหรือว่าเอ๊ะขายสินค้าก็ขายได้น้อยลงนะคะเพราะตอนนี้การที่จะเห็นคนเห็นเราแบบธรรมดาฟรีๆไม่เสียเงินก็อาจจะมีน้อยลงเพราะคนมันทำเยอะมากฉะนั้นข้อ 2.1 ก็คุณสามารถที่จะใช้กับการร่วมยิงแอดไปด้วยนะคะยิงแอดโฆษณานะคะอาจจะไม่ต้องใช้งบเยอะนะคะเพราะว่าการยิงแอดโฆษณาเนี่ยก็ใช้ต้นทุนเริ่ม31บาทใช่ไหมคะตอนนี้คุณนุก็ไม่ได้ดูนานแล้วนะคะครูเปิ้ลอาจจะประมาณนี้เนาะนี่คุณนุก็ไปเอาข้อมูลมาจากเพจอาจารย์บัณฑิตเช่นกันนะคะการที่หลายๆคนน่ะรู้สึกว่าตอนนี้คนทำเยอะเนาะถ้าเราอยากที่จะให้มีคนเห็นเราเยอะๆเราก็จะต้องสร้างฐานแฟนแล้วก็อาจจะมีการร่วมกับการยิงแอดนะคะแล้วก็สิ่งที่3เลยนะคะวิชาที่3ที่จะทำให้หลายๆคนนะคะสามารถทำออนไลน์ได้ประสบความสำเร็จนั้นนะคะรู้ไว้เลยนะคะยุคต่อไปเนี่ยจะเป็นยุคของวิชาจริงใจไดเรกนะคะก็เหมือนกับว่าวิชาที่แบบเหมือนมีคนมาคอยให้คำปรึกษาค่ะเพราะว่าตอนนี้เป็นยุคออนไลน์คนจะรู้สึกว่ามีชีวิตที่สับสนวุ่นวายเนาะครับเพราะว่ามันมีหลายๆเรื่องราวที่เข้ามาในชีวิตเนาะแต่พอเรามีโลกออนไลน์มีครูมีโค้ชมีคนมากมายที่ออกมาให้คำปรึกษามาสอนเรื่องราวปรับเปลี่ยน mindset เพราะว่าตอนนี้ mindset สำคัญมากๆเลยค่ะ
ยิ่งโลกสับสนโลกแบบจริงๆแล้วโลกมันก็ไม่ได้สับสนวุ่นวายแต่คนเรานั่นแหละที่สับสนกับชีวิตของตัวเองมากเกินไปแต่วันหนึ่งอย่างคุณฮูคูเปิลและทุกคนที่ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์เนาะเรามีความรู้สึกว่าพอเราได้เข้ามาอยู่จุดเนี้ยเราทําให้เราปรับเปลี่ยน mindset สวัสดีค่ะน้องวาแววขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กันนะคะขอบคุณค่ะรักและขอบคุณทุกพลังใจนะคะช่วงนี้อาจจะได้ไม่ทันสดใครนะคะเดี๋ยวเสร็จสิ้นภารกิจแล้วจะตามย้อนหลังนะคะสวัสดีค่ะครูน้องตุ๊กตาขอบคุณมากเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กันมาถึงวิชาที่3แล้วนะคะทุกคนจริงใจใจถึงใจค่ะเพราะตอนนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเลยเนาะการทำออนไลน์มันเหมือนกับว่าอย่างคุณูมานั่งพูดอยู่หน้าจอแบบเนี้ยเราก็นั่งอยู่คนเดียวแบบแม้แต่คนฟังเราก็มีหลายคนถึงแม้ตอนสดไม่มีใครดูนะคะแล้วเขามาดูย้อนหลังอ่ะคนของเราเขามาตอนไหนเราก็ไม่รู้หรอกนั่นมันหมายความว่าเราใช้ใจสื่อใจนะคะครูนูมีความจริงใจให้กับทุกคนไม่ว่าจะมาชมสดไม่ว่ามาชมย้อนหลังเนาะใช่ค่ะครูเปิ้ลใจถึงใจเนาะเราทุกคนที่เข้ามานั่งหน้าจอแล้วก็พูดผ่านรูกล้องเนี่ยเราใช้ใจของเราเพื่อส่งไปถึงใจของใครอีกหลายๆคนค่ะฉะนั้นหนักอย่างครูนูอย่างครูเปิ้ลอย่างครูน้องตุ๊กตาน้องวาวแววนะคะและทุกคนที่ขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์แล้วกล้าและเชื่อมั่นในตัวเองมานั่งอยู่ตรงเนี้ยมันแบบโคตรสุดยอดเพราะว่าเรามีความจริงใจและเรามาสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวเราไม่ได้คิดว่าวันนี้ฉันมาพูดวันนี้เสร็จก็แค่นั้นก็ผ่านไปแบบนี้นะคะถ้าเราคิดว่าการทำออนไลน์มันก็แค่มานั่งพูดเฉยๆไม่ได้คิดถึงว่าฉันจะมาใช้ใจแลกใจกันนะคะหลายคนล้มเลิกไปเพราะลืมข้อนี้ค่ะแต่รู้หรือเปล่าใช่ค่ะมีคนมาย้อนเสมอเนาะเพราะเราจะสังเกตเลยว่ายอดวิวของเราอ่ะมันไม่เคยลดลงเลยเนาะคุณน้องทุกตายอดวิวของเรามันมีแต่เพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่ามีคนมาดูย้อนหลังตลอดนะคะฉะนั้นแล้วอ่ะเวลาที่เราขึ้นมาอยู่หน้าจอทุกคนโค้ชครูแม่ค้าออนไลน์ก็ตามค่ะไม่ว่าใครก็ตามที่เรามีความกล้ามีความมั่นใจอ่ะเราออกมาตรงนี้หมายความว่าคุณนี่โคตรเจ๋งมากๆเลยคุณมีความจริงใจที่จะมาส่งต่อผ่านเอาใจคุณน่ะส่งผ่านไปกับรูกล้องเนี่ยมันโคตรยอดเยี่ยมมากมายขนาดไหนเนาะใช่ไหมคะคุณน้องตุ๊กตาฉะนั้นแล้วนะคะวันนี้การที่เราจะทำออนไลน์สำเร็จยิ่งใหญ่และอยู่แบบยั่งยืน ยั่งยืนนะคะเราจะต้องใช้ใจแลกใช้ถึงใจใช้ความจริงใจจริงใจไดเรกนะคะถึงคุณนูอยู่ตรงนี้น้องตุ๊กตาครูเปิ้ลนะคะและทุกคนอ่ะอยู่จังหวัดไหนกันก็ตามอ่ะแต่เราใช้หัวใจผ่านรูกล้องแบบนี้เรามาสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวอ่ะจะรู้สึกได้เลยค่ะว่าอย่างเราคุณต้องตุ๊กตาครูเปิ้ลนะคะแล้วก็ทุกคนนะคะครูวาวแววเนาะเราแบบไม่เคยรู้จักกันเลยอ่ะแต่เราแค่สื่อสัมพันธ์กันอ่ะจากการผ่านรูกล้องเรามีความรู้สึกว่าเรายังสนิทสนมกันเรายังรักกันผูกพันกันมากกว่าคนที่เราคบกันมา10-20ปีเนาะเพราะว่า mindset ของเราความคิดของเรามันเหมือนกันมันมีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันแต่เพื่อนของเราที่เราคบกัน10-20ปีพูดกันไม่เข้าใจมันเหมือนกับว่าห่างกันไปเลยเนาะแต่พอวันนึงเรามานั่งอยู่หน้ากล้องแบบเนี้ยเราใช้หัวใจเราส่งต่อผ่านรูกล้องไปแบบเนี้ยมันทำให้เราเจอความจริงใจกลับมาอย่างมากมายใช่ไหมคะใช่ค่ะเรามีเพื่อนที่แบบมี mindset เดียวกันเนาะทั้งที่ขนาดไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่พอถ้าวันนึงเราอ่ะเข้าไปเจอกันตัวจริงๆยิ่งจะแบบมีความสุขมากมายขนาดไหนเนาะขนาดไม่เคยรู้จักกันเลยแต่เรามาเจอกันแบบเนี้ยเราได้สัมผัสใจถึงใจกันอย่างแบบมากมายเลยเนาะดีกว่าคนที่แบบว่าคือจริงๆแล้วคนที่เขาอยู่ในโลกออฟไลน์เพื่อนเราหรือว่าคนใกล้ตัวเราเขาก็อยากจะเปลี่ยนแต่เขายังไม่พร้อมเนาะฉะนั้นแล้วอ่ะจงรู้ไว้เลยว่าวิชาการทำออนไลน์นั้นเป็นวิชาที่ใช้ใจถึงใจและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวค่ะถ้าวันนี้เรารู้ว่าอ๋อการที่มานั่งพูดหน้าจออยู่คนเดียวแบบเนี้ย
ถ้าเราคิดว่าเรามาพูดอยู่คนเดียวเราก็เหมือนกับว่าไม่ได้ใช้ใจของเราสื่อไปถึงใจใครนะคะเราจะต้องใช้ใจของเราสื่อไปถึงคนอื่นจะทำให้เราทำแบบยืนยาวเพราะเรารู้ว่าเราไม่ได้มาสร้างความสัมพันธ์แค่15นาที20นาทีครึ่งชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงเดียวเราพูดไปแล้วแต่ความสัมพันธ์น่ะมันยังอยู่ยงคงกระพันอีกยืนยาวเลยเนาะเหมือนอาจารย์บัณฑิตหรือว่าคนสำเร็จทั่วไปเราจะรู้สึกว่าเขามาสอนเราและมาทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงแบบนี้เนาะฉะนั้นแล้วอย่าหยุดทำนะคะถ้าใครที่คุณกล้าขึ้นมาถึงณวันนี้แล้วมานั่งพูดอยู่แบบนี้แล้วนะคะจงรู้ไว้เลยว่านี่เป็นการสร้างสิ่งที่ดีงามและยืนยาวมั่นคงสำหรับตัวคุณนะคะขอบคุณค่ะกอดกอดค่ะครูน้องตุ๊กตาวันหนึ่งเราจะได้เจอกันแน่นอนนะคะแล้วก็คุณพี่นูจะสรุปให้เลยนะคะถ้าวันนี้นะคะใครที่อยากจะทำออนไลน์นะคะจงใช้3วิชาสำคัญในการทำออนไลน์นะคะข้อแรกเลยวันนี้เนาะการที่เราขึ้นมาทำคอนเทนต์อะคอนเทนต์เดียวแต่เราควรที่จะนำไปลงหลายช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นไลน์แอดของเราเนาะไม่ว่าจะเป็น YouTube นะคะไม่ว่าจะเป็น IG ไม่ว่าจะเป็น TikTok ไม่ว่าจะเป็นอะไรอีก Twitter เนาะน้ำลายก็ได้ ใช่ค่ะเนาะเหมือนเขาอยู่คนละโลกกันใช่ค่ะคุณน้องตุ๊กตาแต่พวกเราเข้าใจกันเพราะเรารู้และเราสื่อใจถึงใจเนาะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราได้ขึ้นมาทำคอนเทนต์นะคะเราอยากที่จะอยู่บนออนไลน์ได้แบบยืนยาวนะคะเพราะออนไลน์มันเป็นเหมือนการลงทุนระยะยาวเหมือนกับการที่คุณซื้อที่ดินนั่นแหละคุณไปซื้อที่ดินที่ยังไม่มีสิ่งปลูกสร้างคุณก็จะต้องแบบบุกเบิกเนาะฉะนั้นแล้วการที่เราขึ้นมาอยู่บนออนไลน์นั้นนะคะเราควรที่จะแชร์ตัวเองออกไปทุกช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามเพื่อที่จะให้คนเห็นหน้าเราจดจำเราได้ในการที่เป็นตัวเราอย่างครูน้องตุ๊กตาทุกคนก็จดจำได้คุณนูคนเห็นก็จดจำเราได้แบบนี้เนาะเพราะว่าเราทำทุกวันเราทำด้วยใจนะคะและวิชาที่สองคือวันนี้นะคะFacebook อ่ะขอบคุณน้องตุ๊กตามากค่ะใช่เราควรที่จะนำไปลงหลายๆช่องทางเนาะเพราะว่าบางคนเขาอาจจะติดตามแค่ YouTube บางคนอาจจะติดตามแค่ TikTok หรือว่าติดตาม Twitter หรือว่า IG แบบนี้นะคะฉะนั้นแล้วเราควรที่จะไปเชื่อมสัมพันธ์ในทุกช่องทางโซเชียลนะคะลองทำกันดูเนาะบางคนก็อาจจะยังไม่มีช่องทางแต่เราสมัครได้เพราะมันก็ฟรีๆเนาะไม่ต้องเสียตังค์สมัครแล้วก็เอาชีวิตของเราหรือคอนเทนต์ของเราเนี่ยไปลงทุกช่องทางเพื่อที่จะไปสานสัมพันธ์กับทุกคนที่อยู่ทุกช่องทางนะคะเพื่อให้เขากลับมาติดตามเรานะคะและก็สิ่งที่สองนะวิชาที่สองเลยคนมาทำกันเยอะมากตอนนี้นะคะ Facebook ก็อาจจะมีความรู้สึกว่าเอ๊ะช่วงนี้ Facebook อาจจะคนดูน้อยลงหรือว่าลูกค้าที่ขายออนไลน์น้อยลงอะไรแบบนี้นะคะฉะนั้นคนที่ยังไม่รู้วิธีนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าฉันทำอะไรผิดแล้วทำอะไรผิดนะคะข้อ 2.1 คือคุณจะต้องสร้างฐานแฟนของคุณค่ะการที่เรามีฐานแฟนก็จะมีคนมาติดตามเราเนาะเหมือนที่ครูน้องตุ๊กตาบอกว่าคนที่มาซื้อสินค้าเราโอนเงินให้เราอาจจะไม่ใช่คนที่มาดูสดไม่ใช่คนที่มาเม้นเราไม่ใช่คนที่แบบเห็นกันน่ะแต่ว่าเป็นใครไม่รู้อ่ะที่โอนเงินมาให้แบบนี้เนาะมาลงคอร์สมาขอบคุณเรานะคะฉะนั้นเราต้องออกมาสร้างฐานแฟนโดยการออกมาไลฟ์แบบนี้แหละค่ะมาส่งต่อคุณค่าแบบนี้นะคะและสิ่งที่ 2.2 คือวันนี้คุณอาจจะใช้วิธีการยิงแอดด้วยก็ได้เพราะตอนนี้คนทำกันเยอะมากนะคะเพราะว่าการยิงแอดนั้นนะคะใช่ค่ะสร้างฐานแฟนของเราการยิงแอดก็ไม่ใช้เงินเยอะค่ะแค่เริ่มต้น31บาทนะคะสำหรับใครที่อยู่ในสายการขายออนไลน์หรือว่าอาจจะสร้างตัวตนที่อยากจะให้คนรู้จักมากขึ้นแบบนี้นะคะสามารถที่จะใช้วิธียิงแอดได้เช่นกันค่ะแต่ไม่ต้องไปยิงแอดเยอะนะคะแต่การที่คุณจะยิงแอดนั้นคุณจะต้องมีคอนเทนต์แล้วก็มีสินค้าก่อนนะคะเนาะมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเช่นกันค่ะเพราะตอนนี้คนมาทำออนไลน์เยอะมากมายนะคะการที่เราอยากจะให้คนเห็นเราเยอะมากขึ้นก็ต้องสร้างฐานแฟนแล้วก็อาจจะเพิ่มการยิงแอดเข้าไปนะคะและวิชาที่3สวัสดีค่ะจริงไหมคะเนาะเห็นไหมที่ครูน้องตุ๊กตาบอกค่ะครูพี่นูก็เคยเจอถึงแม้เขายังไม่ได้มาเป็นลูกศิษย์แต่เขาทักมาแบบขอบคุณอะไรแบบนี้นั่นก็ถือว่าโคตรสุดยอดเลยเนาะทั้งที่คนนั้นแบบเราก็ไม่เคยเห็นคอมเมนต์เลยเขาไม่เคยเห็นเขาแชร์เลยอะไรแบบนี้นะคะไม่เคยเห็นเขามาดูเลยอะไรแบบนี้นะคะมันก็เป็นสิ่งที่โคตรยอดเยี่ยมและ Amazing และมหัศจรรย์มากๆเลยเนาะครูตุ๊กตา
นะคะฉะนั้นแล้วสิ่งที่สามเลยนะคะความจริงใจไดเรกค่ะคือส่งตรงถึงบ้านคุณเลยนะคะส่งตรงแม้กระทั่งคุณอูอยู่พะเยานะคะแล้วก็ทุกคนอยู่ต่างจังหวัดอยู่อีสานอยู่ใต้อยู่เหนืออยู่ต่างประเทศบ้างอะไรแบบนี้เนาะมันคือการที่เรามานั่งอ่ะอยู่หน้าจอแบบนี้มันเป็นการใช้ใจถึงใจสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวขอบคุณมากค่ะครูโมนที่ช่วยคุณอูแชร์นะคะการที่เราขึ้นมาทําออนไลน์ถ้าเรามีความรู้สึกว่าฉันขึ้นมาพูดแบบนั้นแหละก็ไม่ได้คิดถึงความสัมพันธ์ระยะยาวอะไรแค่ออกมาวันๆผ่านไปแบบนี้เนาะเพราะว่าไม่ได้คิดว่าจริงๆแล้วการที่เราออกมาทําแบบเนี้ยมันเป็นการสร้างเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างใจถึงใจนะคะใช่ค่ะน้องตุ๊กตาความจริงใจเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆวันนึงถ้าเราส่งใจไปถึงผู้คนมากมายนะคะผู้คนของคุณก็จะเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนค่ะฉะนั้นจงทํามันต่อไปค่ะการทําออนไลน์มันเป็นการลงทุนระยะยาวเราจะต้องมองถึงระยะยาวอย่ามองระยะสั้นค่ะเพราะเราเห็นหลายคนแล้วนะคะที่แบบว่ามองเห็นผลลัพธ์ระยะสั้นน่ะแล้วก็แบบไม่ทําอ่ะหยุดการกระทําไปคุณว่าทุกคนที่หยุดยั้งการกระทําไปนั้นพลาดมากๆเลยเนาะฉะนั้นนะคะการที่คุณใช้ใจถึงใจใช้ใจผ่านจอหน้าจอแล้วก็ผ่านแค่รูกล้องอ่ะมันทําให้คุณแบบสามารถเชื่อมความสัมพันธ์ไปหาผู้คนทั่วทุกมุมโลกอ่ะและเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวนะคะจงทํามันต่อไปนะคะวิชาการทําออนไลน์นี้เราจะไม่สามารถที่จะพลาดไปได้เลยแต่หลายๆคนในวันนี้ยังไม่รู้ว่าเอ๊ะฉันจะขึ้นมายังไงอะไรแบบนี้เนาะถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถที่จะช่วยเหลือและแบ่งปันให้เขาได้รู้ว่าการขึ้นมาทําออนไลน์จะสามารถทําให้เขาอ่ะเจอช่องทางต่างๆมากมายได้เยอะแยะเนาะใช่ค่ะลงมือทําแบบยืนระยะถ้าวันนี้ใครที่แบบอยากจะขายสินค้ายังไม่รู้จะขายอะไรแบบนี้ก็มีกันย่าลิฟนะคะแบรนด์ของครูน้องตุ๊กตานะคะก็สุดยอดเลยนะคะทุกคนอยากที่จะมีรายได้ด้วยนะคะออกมาสร้างตัวตนได้นะคะก็สามารถที่ทักครูน้องตุ๊กตาไปได้เลยค่ะสวัสดีค่ะโค้ดวิทขอบคุณมากๆเลยนะคะที่มาส่งพลังใจให้กันนะคะทุกคนถ้าขึ้นมาอยู่บนโลกออนไลน์คุณจะเจอช่องทางที่ใช่ที่ชอบและสามารถสร้างรายได้ให้กับคุณได้อย่างแน่นอนค่ะใช่ค่ะเรามาด้วยจิตผู้ให้เนาะวันนี้ถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจเรามีจิตตั้งต้นแบบไหนนะคะคุณก็จะได้รับในสิ่งนั้นแน่นอนไม่มีอะไรผิดเพี้ยนแน่นอนครูหนูเชื่ออย่างสุดจิตสุดใจว่าวันหนึ่งนะคะถึงแม้วันนี้ระหว่างการเดินทางคุณจะเจออะไรก็ตามนะคะคุณจงมุ่งมั่นและมองเป้าหมายโฟกัสที่เป้าหมายของคุณเท่านั้นค่ะไม่ต้องกลัวว่าอุ๊ยทำไมการเดินทางของฉันมันดูแบบเหมือนจะเป็นสิ่งนั้นเป็นสิ่งนี้อย่าคิดแบบนั้นค่ะแค่มองเห็นทุกการเดินทางของเรามีแต่ความสนุกมีแต่ความสุขนะคะแล้วคุณก็จะเจอสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบและนําพาคุณไปสู่เป้าหมายได้อย่างแน่นอนค่ะขอบคุณน้องตุ๊กตามากๆเลยนะคะขอบคุณน้องตุ๊กตาเช่นกันนะคะขอบคุณโค้ดวีทขอบคุณครูโมนขอบคุณทุกพลังใจที่มาส่งให้กับครูนูทั้งสดและย้อนหลังนะคะขอให้น้องตุ๊กตารวยดังโดยปังดังเปรี้ยงเนาะรักและขอบคุณมากๆเลยนะคะโค้ดวิทย์ก็เป็นคนนึงนะคะที่แบบเป็นพ่อค้าออนไลน์ด้วยนะคะแล้วก็คือเก่งมากๆค่ะคุณหนูยอมรับเลยคุณหนูก็ติดตามโค้ดวิทย์เช่นกันนะคะรักและขอบคุณทุกพลังใจนะคะทุกคนโค้ดวิทย์ครูตุ๊กตานะคะรวยดังรวยปังดังเปรี้ยงจะพูดแต่ละที่ก็ยังพูดผิดเนาะสวัสดีดีค่ะครูกุ้งคุณหนูจะจบแล้วครูกุ้งก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ทําเกษตรแบบออร์แกนิกอ่ะสุดยอดมากๆเลยค่ะรักและขอบคุณครูกุ้งเช่นกันนะคะครูกุ้งก็ให้พลังใจคุณหนูมาตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคะดังแล้วก็ยังคิดถึงครูหนูนะคะ เดี๋ยวครูหนูตามไปแน่นอนค่ะครูหนูมั่นใจค่ะว่าทางที่ครูหนูเลือกเดินนะคะก็สําเร็จยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนเช่นกันค่ะรักและขอบคุณน้องตุ๊กตามากเลยนะคะรักและขอบคุณมหาปัญญาจากครูบาอาจารย์ทุกคนนะคะรักน้องตุ๊กตาเช่นกันค่ะอยากจะไปกอดทุกคนเลยนะคะรักรักรักมากๆเลยนะคะขอบคุณโลกออนไลน์ที่ทําให้ครูนูได้เจอครูน้องตุ๊กตาได้เจอกัลยาณมิตรทุกคนได้เจอโค้ชครูทุกคนนะคะที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของเราให้แบบปรับเปลี่ยน mindset เนาะถ้าเราไม่เปลี่ยน mindset ครูนูเชื่อค่ะว่าครูนูจะอยู่ที่เดิมและก็จะไม่มีรอยยิ้มจะไม่มีแบบความคิดที่ดีขึ้นเพราะว่าเราอยู่กับเรื่องลบๆมานานเนาะคือตอนนี้เราตัดทิ้งแล้วเราก็ปรับเปลี่ยนตัวเองใหม่นะคะ
กูดไนท์ค่ะคิดถึงรับหลับฝันดีนะคะหลับฝันเห็นหมื่นเงินหมื่นตื่นได้เงินแสนเงินล้านนะคะหลั่งไหลถาโถมมาค่ะน้องตุ๊กตารักและขอบคุณทุกพลังใจแล้วเจอกับครูนูได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายรัก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 นะคะน้องตุ๊กตา